สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ว่านน้ำเต้าทองออกดอกแล้วก็เลยพามาให้ดูคือในทุกตำราเก่าเลยนะคะจะระบุว่าว่านน้ำเต้าทองนะคะแต่ตอนหลังเอามาเรียกกันว่าว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองก็เติมคำว่าเศรษฐีลงไปก็จะทำให้ดูหน้าซื้อหน้าหามากขึ้นแต่จริงๆเราก็จะขอเรียกว่าว่านน้ำเต้าทองตามชื่อเดิมที่เขาเรียกกันมาแต่โบราณนะคะในหนังสือของอาจารย์เรื่อนจริงว่าน้ำเต้าทองนี้ปรากฏอยู่ในหลายตำราพอสมควรแต่ว่าก็จะมีข้อมูลที่ก็ค่อนข้างจะซ้ำกันคือถ้าในตำราเก่าๆโบราณเนี่ยจะพูดถึงทางด้านคงกระพันแต่พอตำราที่เริ่มใหม่ขึ้นเรื่อยๆก็จะพูดถึงสิริมงคลนะคะตำราอาจารย์เลื่อนได้บรรยายเอาไว้ถึงว่านน้ำเต้าทองว่านี่นะคะใบเหมือนใบพับพึงแต่เล็กกว่ามีสีเขียวท้องใบเป็นทางๆแตกหน่อคล้ายกับบอนท้องใบเป็นทางๆไม่แน่ใจแต่ก็คือเส้นกลางใบเขาจะสีอ่อนกว่าตัวใบเนาะซึ่งค่อนข้างจะเห็นความเป็นสีอ่อนของเขาค่อนข้างชัดนะคะอาจจะหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าแตกหน่อคล้ายกับบอนดอกมีสีขาวคล้ายดอกจำปีก้านดอกยาวไอในความที่บอกดอกมีสีขาวคล้ายดอกจำปีนะคะคือเป็นช่วงที่เขาดอกตูมอันนั้นอาจจะคล้ายนะคะรู้สึกเราถ่ายเอาไว้ในคลิปที่พูดถึง3ตัวน่ะอันนั้นดอกน่าจะยังตูมอยู่เดี๋ยวจะดูในตำราที่บรรยายอีกเล่มนึงแล้วกันเนาะหัวมันหอมหัวใหญ่คล้ายว่านเพชรหลีกนะคะอันนี้คือว่านเพชรหลีกลักษณะพวกนี้ก็คือหัวจะเหมือนกันเหมือนหอมหัวใหญ่ประโยชน์ใช้ในทางเป็นสิริมงคลและคงกระพันชาตรีโดยกินกับเหล้าคือการที่จะให้อยู่คงหรือคงกระพันชาตรีเนี่ยถ้าใช้ว่านน้ำเต้าทองจะใช้วิธีกินกับเหล้านะคะส่วนในอีกตำรานึงพอดีเรามีแต่ไฟล์ PDF เป็นตำราของอาจารย์แสวงเพชรสิรินะคะตำรานี้ก็เรียกว่าว่านน้ำเต้าทองเหมือนกันลักษณะคือหัวเหมือนหอมหัวใหญ่ยังไงอย่างนั้นใบเหมือนใบพับพึงแต่เล็กกว่ามากนะคะใบมีสีเขียวท้องใบเป็นทางแตกหน่อคล้ายกับหน่อบอนก้อนหนึ่งมีใบมากก้อนหนึ่งมีใบมากใช่มันก็จะดูมีใบเยอะสวยดีนะคะสูงประมาณ12นิ้วก็คือประมาณ1ฟุตดอกตอนแรกเนี่ยอันนี้เขาจะระบุเพิ่มเติมว่าดอกตอนแรกตูมคล้ายดอกจำปีก้านดอกยาวเวลาดอกบานเป็นสีขาวมีกลิ่นหอมยิ่งนักเท่าที่เราดมดูเป็นกลิ่นหอมนวลพอชื่นใจนะคะคือต้องดมใกล้ๆนะคะและในตำราใหม่เขาก็จะบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดว่าดอกมีลักษณะคล้ายมงกุฎอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เกสรก็จะมีสีเหลืองอ่อนแล้วลักษณะกลีบดอกก็คือม้วนลงข้างล่างนะคะคือดูสวยเก๋แปลกนะคะในตำราอาจารย์แสวงระบุไว้ว่าใช้ในทางเมตตามหานิยมและสิริมงคลแก่ร้านค้าขายต่างๆก็คือถือว่าเป็นว่านสวยสรรพคุณดีต้นหนึ่งเลยอันนี้การปลูกเนี่ยก็ก่อนรดน้ำให้เสกด้วยคาถานโมพุทธายะ3จบก่อนเสมอสามารถที่จะปลูกในร่มได้แล้วก็ถูกแดดได้บ้างเล็กน้อยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของว่านน้ำเต้าทองที่ตอนหลังเอามาเรียกกันว่าเศรษฐีน้ำเต้าทองแต่เราก็อยากให้อนุรักษ์ชื่อของเขาไว้เนาะแต่ในความที่เรียกว่าน้ำเต้ามันก็เป็นพืชมงคลอยู่แล้วนะคะแล้วก็เท่าที่เราสังเกตนะคะส่วนใหญ่ดอกเขาจะไม่ค่อยพ้นใบขึ้นมาแต่ก็มีบางคนที่ก้านจะยาวมากแต่ของเราเนี่ยก้านจะค่อนข้างสั้นอยู่ประมาณกลางๆกอของเพื่อนๆ เป็นยังไงก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูเรื่องของว่านน้ำเต้าทองที่มีดีทั้งทางด้านคงกระพันแล้วก็เป็นสิริมงคลเมตตาค้าขาย
ก็หามาปลูกกันไว้ในราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วก็มีดอกสวยดอกหอมแต่ดูซิว่าดอกจะบานทนไหมเห็นบางตำราว่าบานทนพอสมควรแต่เราดูลักษณะแล้วไม่น่าจะทนเท่าไหร่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ